สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนเด็กในชุดผลไม้ต่างๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเด็กคนแรกที่เราจะวาดก็คือทับทิมนะครับอันดับแรกเลยลูกทับทิมเราจะวาดให้เป็นลักษณะเกือบจะกลมนะครับแต่ไม่กลมนะครับมันจะมีแบบสำหรับคนวาดไม่กลมอาจจะชอบนะครับเพราะว่ามันจะไม่กลมมากนะครับอาจจะมีเหลี่ยมๆเป็นบางมุมต่อมาก็ตรงนี้จะเป็นไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่ามันจะมีอยู่นะครับในรูปทับทิมนะครับนี่นะครับถ้าเราจะวาดทับทิมธรรมดาเฉยๆก็จะมีเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเราจะวาดเป็นชุดที่มีหน้าเด็กด้วยนะครับเป็นเด็กใส่ชุดที่เป็นรูปทับทิมเนาะไม่รู้เรียกว่าอะไรดีเราก็จะวาดข้างในเป็นวงรีนะครับนี่แล้วก็ใส่ทรงผมไปด้วยเอาทรงผมยังไงดีนี่แล้วกันเนาะแล้วก็ลูกตาแล้วก็ลูกตาจมูกแล้วก็ปากยิ้มด้วยนะครับนี่แล้วก็วาดลำตัวนะครับลำตัวแล้วก็วาดเป็นตัว U แบบนี้ปุ๊บแล้วก็แขนแล้วก็แขนอีกข้างนะครับแล้วก็ขาแล้วก็ขาอีกข้างลายที่ท้องเอาเป็นรูปทับทิมด้วยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับยากไหมเอ่ยไม่น่ายากนะครับน้องๆสามารถหัดวาดตามดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะเอาทับทิมต้องพิเศษหน่อยนะครับให้มีแบบมีผ้าคลุมด้วยนี่นะครับเป็นยังไงเอ่ยน่ารักไหมใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ